ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูความยากลำบากนะคะในการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อโควิด-19ในพื้นที่ห่างไกลอย่างบ้านแม่สเตย์อำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะมีผู้ติดเชื้อรวมสะสมแล้วนับร้อยรายนะคะรวมไปถึงต้องมีการกักตัวกันทั้งหมู่บ้านเลยทั้งกลุ่มครูจิตอาสาค่ะเขาต้องใช้รถแบบ4ล้อนะคะในการขับเคลื่อนแล้วก็เดินทางไปถึงจุดหมายใช้เวลาถึง7ชั่วโมงค่ะให้ดูความยากลำบากของกลุ่มครูเก่าแม่สเตย์นะคะแล้วก็บรรดาผู้มีจิตอาสาเขาจะทำถุงยางชีพ200ชุดไปส่งมอบให้ชาวบ้านแม่สเตย์ตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะคือมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อสะสมนับร้อยคนแล้วต้องกักตัวเฝ้าสังเกตอาการทั้งหมู่บ้านกลุ่มครูจิตอาสาค่ะต้องใช้รถขับเคลื่อน4 wheel 4ล้อลุยโคลนผ่านเส้นทางที่ยากลำบากกว่า80กิโลเมตรเส้นทางสายนี้เนี่ยปกติจะใช้เวลานานอยู่แล้วนะคะประมาณ4ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดฝนตกกลายเป็นโคลนแล้วก็ลื่นแฉะแบบนี้นะคะต้องใช้เวลาเดินทางถึง7ชั่วโมงถึงจะถึงจุดหมายปลายทางค่ะเนี่ยนะคะก็ต้องระดมช่วยเหลือกันในที่สุดค่ะก็สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วมอบถุงยางชีพให้กับนายสุพนิษฐ์รุ่งเรืองเลิศไพศาลนายกอบต.นาเกียนและเจ้าหน้าที่อสม.แม่สเตย์ศูนย์คัดกรองโรงเรียนบ้านนาเกียนเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับชาวบ้านโดยเจ้าหน้าที่ต้องสวมชุด PPE ลุยโคลนเพราะว่าถือว่ายังเป็นพื้นที่เสี่ยงด้วยนะคะสำหรับผู้มีจิตอาสาค่ะสามารถรับบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยผู้กักตัวในพื้นที่อำเภออมก๋อยที่ยังขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอุปกรณ์ต่างๆโดยเฉพาะน้ำดื่มชุด PPE หน้ากากอนามัยของใช้ส่วนตัวอาหารแห้งสามารถติดต่อบริจาคได้โดยตรงที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาเกียนอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เบอร์โทรสำนักงานนะคะขึ้นอยู่หน้าจอขณะนี้0817832117เปิดนายกอบต062-998-8025และปลัดอบต098-883-1990ค่ะจากเชียงใหม่นะคะมาดูที่จังหวัดชลบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันนี้651คนเริ่มลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการระบาดเป็นกลุ่มก้อนเพราะมีผลตรวจพบกลุ่มก้อนการระบาดเป็นสถานประกอบการใหม่ติดเชื้อ2แห่งด้วยกันค่ะในพื้นที่อำเภอพนัสนิคมกับอำเภอเมืองชลบุรีรวม10คนและกลุ่มก้อนสถานประกอบการแคมป์คนงานก่อสร้างเดิมติดเชื้อ2แห่ง13คนจำนวนที่เหลือกระจายเชื่อมโยงอาชีพเสี่ยงบริการค้าขายที่ต้องพบปะผู้คน19คนบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ1คนสัมผัสครอบครัว201คนที่ทำงาน135คนบุคคลใกล้ชิดวงสังสรรค์23คนและยังมีสถานประกอบการในระยองเข้ามารักษาตัว24คนยืนยันสัมผัสอยู่ระหว่างการสอบสวนโรคอีก235คนสำหรับพื้นที่การระบาดมากใน4อำเภอของจังหวัดชลบุรีนะคะได้แก่อำเภอเมือง176คนศรีราชา137คนบางละมุง102คนสัตหีบ101คนสำหรับการตรวจคัดกรองเชิงรุกของจังหวัดด้วยชุดตรวจ ATK มีสถานประกอบการร่วมมือกว่า55แห่งพนักงานกว่า 11,000 คนเข้าข่ายติดเชื้อ47คนหรือร้อยละ 0.4 มีการส่งรักษาตัวยังโรงพยาบาลตามสิทธิ์แล้วรวมถึงแยกกักตัวในที่ทำงานกับคนที่บ้านพร้อมให้บริการฉีดวัคซีนแก่พนักงานที่สมัครใจสำหรับยอดรวมติดเชื้อสะสมของจังหวัดชลบุรีขณะนี้นะคะพุ่งไปมากกว่า 84,400 คนรักษาหายป่วยสะสมกว่า 71,900 คนกำลังรักษาตัวอยู่กว่า 11,900 คนเสียชีวิตวันนี้4คนรวมเสียชีวิตสะสม589คนส่วนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดรายงานสถานการณ์ติดเชื้อพบผู้ป่วยรายใหม่412คนมาจากการค้นหาเชิงรุก24คนในโรงงาน153คนโรงพยาบาล235คนวันนี้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครหายป่วยเพิ่มอีก400คนรวมหายป่วยแล้วกว่า 96,400 คนผู้ป่วยอยู่ในระหว่างการรักษากว่า 8,300 คนวันนี้มีเสียชีวิตเพิ่ม2คนยอดเสียชีวิตสะสม805คนจำนวนผู้ได้รับวัคซีนแล้วกว่า 333,000 คนค่ะ
อีกด้านนึงค่ะสสส.พร้อมด้วยหน่วยงานภาคีเครือข่ายก็ยังคงเดินหน้าในการดูแลแรงงานต่างด้าวในย่านบางขุนเทียนนะคะไม่ว่าจะเป็นการตรวจคัดกรองเชิงรุกให้กับกลุ่มแรงงานค่ะส่วนคนที่ต้องกักตัวอยู่ในที่บ้านหรือว่าในชุมชนนะคะก็มีการมอบถุงยางชีพด้วยค่ะโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.นำถุงยางชีพแบบ Home Isolation ไปมอบให้กับตัวแทนกลุ่มแรงงานข้ามชาติภายในชุมชนเทียนทะเล26เขตบางขุนเทียนเนื่องจากตรงนี้ค่ะมีผู้พักอาศัยรวมอยู่มากกว่า 5,000 คนและก่อนหน้านี้ในช่วงเดือนสิงหาคมปรากฏว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 มากกว่า400คนปัจจุบันรักษาหายเกือบหมดแล้วนะคะเหลือผู้ติดเชื้อจาก400กว่าคนเหลือ41คนเท่านั้นที่ผ่านมาสสส.พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายก็ยังคงดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติผ่านอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวก็มีการจัดชุดตรวจคัดกรองคนเข้าออกพื้นที่ลงพื้นที่ไปตรวจหาเชื้อเชิงรุกและติดตามการแยกกักตัวผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิดค่ะก็ช่วยให้ชะลอการระบาดที่เคยรุนแรงก่อนหน้านี้ลงมาได้นะคะขณะที่ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุ่มเฉพาะระบุว่าแรงงานข้ามชาติกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เข้าไม่ถึงการรักษาในโรงพยาบาลค่ะสสส.จึงได้ร่วมกันกับภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม20องค์กรเดินหน้าผลักดันให้แรงงานข้ามชาติเข้าถึงระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างเช่นการมอบถุงยางชีพแบบ Home Isolation นี่เป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยนะคะคือแม้ว่าบางคนจะรักษาจนอาการหายดีแล้วแต่ว่าสถานการณ์ภาพรวมก็ยังไม่น่าไว้วางใจในถุงยางชีพ Home Isolation ที่มอบให้กับตัวแทนชุมชนสำหรับนำส่งต่อให้แรงงานมอบกันทั้งหมด850ชุดค่ะประกอบด้วยสื่อรณรงค์ให้ความรู้10ภาษาเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปลอดวัดไข้ดิจิตอลหน้ากากอนามัยเจลล้างมือแอลกอฮอล์น้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคถุงขยะสีแดงสำหรับขยะติดเชื้อและนอกจากชุมชนซอยเทียนทะเล26แล้วสสส.เองก็เตรียมต่อยอดนะคะจะกระจายถุงยางชีพไปสู่กลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้ไร้บ้านผู้พิการอีกประมาณ 3,700 ชุดทั่วประเทศค่ะโฮมไอโซเลชันเป็นทางเลือกสำหรับที่นี่นะคะเป็นทางเลือกสำคัญเนื่องจากศูนย์ดูแลเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอและหลายคนเนี่ยก็ยังกลัวการเข้าไปรับบริการจากภาครัฐอยู่การอยู่ที่บ้านของเขาที่พักเดิมของเขาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในปัจจุบันของเขาค่ะชุมชนเทียนทะเล26เป็นจุดที่ตั้งอยู่ในเขตอุตสาหกรรมนะคะมีแรงงานข้ามชาติทำงานอยู่ในสถานประกอบการมากกว่าร้อยละ90และที่ผ่านมาการระบาดของโควิดอยู่ในระดับสีแดงค่ะโดยเฉพาะตั้งแต่ระลอกที่2เป็นต้นมาดังนั้นการเข้ามาช่วยดูแลแรงงานต่างชาติเหล่านี้จะช่วยให้ช่วยหยุดการระบาดไปยังจุดอื่นได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมTNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมของTNN ช่อง16นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอสำคัญที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ